สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเปิดตัวอินดิเคเตอร์2ตัวนะครับที่ได้ทำขึ้นมาใหม่นะครับก็พิจารณาแล้วนะครับเหมาะสำหรับการเทรดกับก๊อตเบสชัวร์มากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวที่1นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ด้านล่างนะครับจะมีซิกแนลบอกเราว่าจะให้ buy หรือ sell นะครับโดยเราจะมีตัวกรองอีกตัวหนึ่งที่เช็ค high กับ low เอาไม่ใช่ตัวที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเช็ค high กับ low โดยที่มาที่ไปของเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวที่อยู่ในฉากที่เราเห็นอยู่นะครับที่เป็นเส้นสีเขียวๆเนี่ยนะครับมันถูกโมดิฟายมาจากซิกแซกนะครับซิกแซกถ้ามันมีการจับไฮนะครับในลักษณะแบบนี้มีการจับไฮอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็จะมีการลากเส้นในลักษณะที่มีซิกแนลแบบนี้ว่ามันอยู่ในโหมดที่เราควรจะต้องเซลล์นะครับถ้าอยู่ด้านล่างมาเราก็จะต้องรู้ตัวแล้วว่าเราจะต้องบายนะครับเพราะมันเป็นจุดที่เป็นจุดต่ำสุดนั่นเองนะครับทีนี้สัญญาณที่จะเข้าซื้อครับเข้าขายเนี่ยเราคอนเฟิร์มเพียงแค่2จุดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเส้นเปล่า2จุดเท่านั้นนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้สัญญาณส่งสัญญาณมาที่แท่งเทียนแท่งนี้นะครับเราเข้าบายเห็นไหมตอนนี้ถ้าเราเข้าบายแท่งนี้ก็บวกไป 2,500 จุดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับสัญญาณเซลล์บ้างดีกว่าสัญญาณเซลล์ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็ได้มันเพิ่งมานะครับเราเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับเราโดนลากไปประมาณ300กว่าจุด390จุดนะครับแล้วมันก็ลงนะครับมาดูตรงนี้มั่งดีกว่าแท่งนี้มีสัญญาณเซลล์มาเห็นไหมครับกำไรไปแล้ว400กว่าจุดนะครับก่อนโดนลากใครไม่พอใจก็ไม่ต้องปิดจะเปิดมือก็ได้นะครับ SL ก็อยู่ข้างบนแค่นั้นเองจุดออกก็คือสัญญาณตรงกันข้ามนั่นเองนะครับอินดี้ตัวนี้เดี๋ยวจะหาว่าแม่นเป็นบางคู่หรือเปล่าดูเราแล้วกันนะครับบายอยู่นี้นี่ก็บายสัญญาณบายมานะครับสัญญาณบายมาไม่ใช่มันจะไม่รีเพนนะครับมันจะมีalert เตือนส่งที่หน้าจอเราหรือจะให้มันส่งเมลก็ได้เห็นไหมครับว่าจุดเข้าบายอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้นะครับกินยาวไปเลยเทรนช่วงนี้ 4,000 กว่าจุดนะครับเดี๋ยวไปดูคู่อื่นบ้างคู่ EU อันนี้ก็เป็น EU แล้วนะครับลบเส้นออกก่อนมาดูล่าสุดดีกว่านี่สัญญาณให้บายตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้จะเห็นว่ากินไปแล้ว600จุดมาดูอีกอันหนึ่งสัญญาณเซลล์บ้างเซลล์ไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเพราะว่าเซลล์มาเข้าเงื่อนไขตรงก่อนหน้าที่มันจะเกิดสัญญาณที่เป็นไฮเราก็สกิปไปเพราะว่าเงื่อนไขแรกคือเราต้องดูก่อนว่าไอเส้นสีเขียวที่มันใหญ่ๆหนาๆเนี่ยมันอยู่บนหรืออยู่ล่างถ้าอยู่ล่างเราก็รอสัญญาณที่มันจากอินดิเคเตอร์ตัวล่างที่จะส่งสัญญาณมาว่าให้บายหรือเซลล์เนี่ยให้มันอยู่ด้านล่างนะครับนี่ก็สัญญาณเข้าบายตรงนี้ก็สัญญาณเข้าบายเช่นเดียวกันมาตรงนี้ก็มาเซลล์นะครับจะสังเกตว่าจุดเข้าออเดอร์ก็ถือว่าใช้ได้ไปเลือกเข้าเอาตรงตำแหน่งที่มันเป็นไฮแล้วเป็นไฮที่ทำไฮมาต่อเนื่องแล้วนะครับเนี่ยมันก็ถึงจุดที่มันควรจะต้องลงนั้นเนี่ยจุดที่มันโลทําโลมาอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่ามันก็จะเปลี่ยนเทรนเราก็เลือกเข้าที่ซิกแนลมันบอกว่าให้บายนี่ก็คือซิกแนลให้บายตรงนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าตําแหน่งในการเข้าบายออเดอร์เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้โดนล่างไม่เยอะนะครับ2-300จุดก็อดเบสชัวร์เราจัดการได้แน่นอนนะครับก็กินยาวๆไปตรงนี้ก็มีตําแหน่งให้เข้าบายได้อีกโอเคสําหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะแจกให้กับคนที่ใช้ God Best Sure หรือคนที่มาเข้าสัมมนาในรอบ
ถัดไปนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นต้นเดือนหน้านะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ